Edit video with me นะคะทุกคนลากวิดีโอมาใส่ปิ๊งปองเราจะสอนแบบง่ายๆนะคะทุกคนในคลิปตัวนี้เราจะทำ Get Ready with me กันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกนะคะไปขั้นตอนแรกเราจะลงสกินแคร์กันก่อนอันยุ่งชิงเกิลเดินนูชอนนะครับคลิปนี้เราจะมาทำ Edit video with me นะคะทุกคนก็คือเราจะมาตัดต่อวิดีโอไปด้วยกันนะครับซึ่งเคยมีคนขอให้ตัดต่อวิดีโอในคอมให้ดูหน่อยอะไรอย่างงี้ใช้โปรแกรมอะไรบ้างซึ่งจะบอกว่าถ้าตัดต่อในคอมมันค่อนข้างแบบยากอ่ะยากมากๆยากจริงๆถ้าเทียบกับแบบตัดใน iPad อะไรเงี้ยแต่ด้วยข้อจำกัดของเราเนี่ยเราก็เลยต้องตัดในคอมพิวเตอร์นะคะเนื่องจากว่าเราใช้ Sony ใช่ไหมแล้ว Sony เนี่ย Sony FH100 เนี่ยมันจะมีไฟล์เฉพาะตัวของมันเองที่เปิดได้เฉพาะในคอมเท่านั้นอะไรเงี้ยเอาไปเปิดใน iPad ไม่ได้นะเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยคลิปนี้นะฮะเราจะมาตัดต่อคลิปวิดีโอเป็น Get Ready With Me นั่นเองนะฮะโปรแกรมที่เราใช้ในการตัดต่อนะฮะก็คือ Premiere Pro นะแล้วก็เป็น Premiere Pro ปี2017นะก็จะบอกว่าโปรแกรมมันค่อนข้างแบบมีความแบบเยอะแยะมากมายเพราะงั้นก็อาจจะต้องแบบมีความรู้นิดนึงพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนมากเราจะไปหาความรู้จากใน YouTube นะครับปกติเวลาเริ่มมาเนี่ยเราก็จะต้องตั้งค่านิดนึงนะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าดูวิดีโอนี้อยู่ก็ลองตั้งตามเราเลยก็ได้นะแล้วแต่เริ่มแรกมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนเราก็จะต้องแบบใส่ชื่อเลือกโฟลเดอร์ต่างๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเป็น HDV นะมันจะมีเป็นแบบ DV กับ HDV เราก็เลยเลือกเป็น HDV ไม่รู้ว่ามันมีความต่างอะไรหรือเปล่าเริ่มมาเนี่ยเราก็ต้องทำการ insert วิดีโอที่เราจะตัดต่อก่อนนะฮะแล้วก็เอาวิดีโอจากในโฟลเดอร์มาใส่ไปเลยนี่เราก็ต้องรอมันทำการแบบโหลดก่อนอะไรนิดนึงนะฮะแล้วก็จะต้องมากดตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้เพื่อสร้าง sequence ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นอันตัวนี้นะฮะ AVHD แล้วก็ 80p แล้วก็ 60 แต่ว่าเราก็มีการทำการแบบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะเราก็ไปที่ setting ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเราให้ดูว่าอันที่เราใช้คืออันไหนอันนี้นะฮะแล้วเราก็มา setting เพิ่มเติมตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ60 frame rate นะเสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อซีเควนต์ของเราเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับทีนี้เราก็ต้องลากวิดีโอมาใส่ปิ๊งปองจะได้แบบนี้เลยนะเราจะสอนแบบง่ายๆนะคะทุกคนเราจะสอนแบบพื้นฐานนิดนึงแล้วกันอันนี้มันจะต้องมีความใช้แป้นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะนะที่ใช้เป็นหลักๆเลยนะคะสำหรับการตัดต่อวิดีโอก็คือกด CV อะไรประมาณนี้นะ C เนี่ยก็คือตัด V เนี่ยก็คือเป็นเมาส์ปกตินะคะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองตัดให้ทุกคนดูเริ่มเลยอันยุ่งชิงก็เดินนูชานะฮะคลิปนี้เราจะทำแก้เลยที่วิดมีกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเราจะเอาตรงนี้นะฮะทุกคนเราก็จะใช้กดตัว C อันนี้พอเป็นตัว C เนี่ยมันก็จะเป็นแบบหน้าตาเหมือนแบบใบมีดโกนนะฮะแล้วเราก็คลิกแล้วก็พอคลิกเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการแบ่งวิดีโอของเราแล้วเราก็ต้องกดเป็นเราต้องกด V เพื่อจะให้มาเป็นหน้าตาเมาส์แบบเดิมนะฮะแล้วก็คลิกได้ปกติเพราะว่าถ้าเป็น C แล้วไปคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นตัดๆอย่างนี้แล้วเราก็ทำการลบdelete ได้เลยแล้วก็ delete อย่างนี้นะฮะประมาณนี้ที่เราใช้หลักๆนะฮะในคลิปนี้เราจะทำ Get Ready With Me กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกนะฮะไปกับโปรไฟล์เนาะเดี๋ยวก็จะเก็บบล็อกเล็กๆมาให้ดูด้วยในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ Get Ready With Me เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบลุคที่เราแต่งแต่อารมณ์ระดับนึงนะก็จะมีความแล้วแต่ความระดับหนึ่งเกี่ยวกับว่าแบบจะแต่งยังไงดีจะใช้สีอะไรดีอะไรอย่างนี้ก็จะมารอดูกันตอนนี้ก็ยังไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรนะคนจะแบบเปิดมาเจอสีอะไรแบบอยากใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ในนี้เป็นคลิปแรกที่เราแบบ
มาทำงานกันต่อดีกว่าทุกคนก็เราได้ทำการเสียบไมค์กับโทรศัพท์เรียบร้อยนะฮะเน้นว่าใช้กับโทรศัพท์นะขั้นตอนแรกเราจะลงสกินแคร์กันก่อนเริ่มด้วยโทนเนอร์เป็นของ Naturalista T3 สีนี้ดีมากมีชิมเมอร์ละเอียดเหมือนปัดไฮไลท์ไปในตัวเริ่มงานตาด้วยการลงเบสใช้โทนนี่มอลลี่สี M08 ขั้นตอนแรกเราจะลงสกินแคร์กันก่อนเริ่มด้วยโทนเนอร์เป็นของอันนี้เราตัดคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เพลงแล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะต่อไปเราจะมาเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอกันนะครับก็จะต้องมีการตั้งค่าด้วยเล็กน้อยนะฮะสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าทำแค่ครั้งเดียวนะครั้งหลังๆก็ไม่ต้องทำแล้วก็เซฟไว้นะฮะทุกคนในส่วนที่เรามีการปรับเนี่ยก็คือมีตรงนี้นะฮะเฟรมเรทนะครับมีตรงนี้ให้เป็นไฮเลเวล 5.1แล้วก็ตรงนี้เราปรับเป็นแค่10-20นะครับประมาณนี้ที่เราปรับนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็น H264 โอ้ก็สามารถปรับตามได้เลยก็เดี๋ยวเราจะ export วิดีโอเลยอันนี้ใครที่ไม่รู้ว่าการ export วิดีโอนั้นนานแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าอันเนี้ยมันมีการขึ้นว่าแบบจะเสร็จในอีกกี่เมื่อไหร่จะแบบจะมันจะมีการบอกว่าเอ้ยเราจะเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเสร็จภายในอีกกี่นาทีอะไรอย่างงี้อยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะฮะว่าอีกกี่นาทีอันนี้กำลังเพิ่มขึ้นนะฮะเน้นว่าเพิ่มขึ้นนะบางทีเนี่ย1ชั่วโมงเลยนะทุกคนกว่าจะเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอได้1วิดีโอนี่ชั่วโมง1เลยนะฮะนี่ทุกคนจากเมื่อกี้แบบ20นาทีใช่มั้ยตอนนี้กลายเป็นแบบ1ชั่วโมงแล้วอันนี้ก็คือแบบเฮ้อะไรนะเราก็คงต้องปิดคลิปไปแล้วแหละนะนี่ก็คือในการตัดต่อวิดีโอของเรานะครับเป็น Edit Video With Me นะจ๊ะกับการใช้ Premiere Pro ก็หลังจากนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วนะก็เหลือแค่อัพโหลดลง YouTube ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยละกันเนาะเพราะว่าก็อีกสักพักนึงเนาะแต่ว่าเราก็คงแบบเราก็เลยแบบว่าจะขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนเต็มตัวนอนอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะบ๊ายบาย